หลายคนไม่เคยรู้ของ5อย่างที่ไม่ควรใช้กระดาษเทชชู่เช็ดมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะหลายคนมองว่ากระดาษเทชชู่เป็นของใช้สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเช็ดฝุ่นคราบสกปรกน้ำหกบนพื้นแต่มีของใช้บางประเภทที่ไม่แนะนำให้คุณใช้กระดาษเทชชู่เช็ดเพราะนอกจากมันจะไม่สะอาดแล้วบางทียังทำให้ของชิ้นนั้นเสียหายได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะ 1. เสื้อผ้าสีดำเป็นการทิ้งเยื่อกระดาษทิชชู่ไว้บนเสื้อผ้าวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้าสะอาดๆเช็ดคราบสกปรกนั้นค่ะ 2. แว่นตาเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับผิวภายนอกเลนโดยเฉพาะเมื่อเลนนั้นมีการเคลือบเป็นอย่างดีวิธีทำความสะอาดแว่นตาที่เหมาะสมคือการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแว่นตาโดยเฉพาะค่ะ 3. บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความละเอียดอ่อนอาจได้รับความเสียหายโดยง่ายเช่นหน้าจอสมาร์ทโฟนกระดาษทิชชู่มีผิวสัมผัสมันจะทำลายผิวหน้าจอดังนั้นคุณควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ช่วยในการทำความสะอาดหน้าจอหรือรอยเปื้อนค่ะ 4. เฟอร์นิเจอร์ไม้กระดาษทิชชู่จะสร้างฝุ่นและรอยขีดข่วนบนเฟอร์นิเจอร์ไม้วิธีทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้านุ่มๆเช็ดทำความสะอาดค่ะ 5. คราบหกบนพรมการใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำที่หกนั้นกลับทำให้คราบหรือรอยเปื้อนนั้นฝังแน่นวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้าทำความสะอาดแต่อย่าถูเพราะมันทำให้รอยเปื้อนนั้นยิ่งกระจายตัวออกไปค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทวนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ